พูดถึงเรื่องซีเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเรื่องของการเคาท์ดาวน์ซีเกมก็จะเป็นคิวของสมาคมลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เองก็ต้องบอกว่ามีนักกีฬานะคะที่เป็นดาวรุ่งเองเข้าไปแข่งขันเป็นครั้งแรกหลายคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งผลงานของพวกเขาและเธอจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ในเคาท์ดาวน์ซีเกมค่ะหลังจากที่ทีมเทนนิสไทยต้องพบกับความผิดหวังในซีเกมส์2019ที่ฟิลิปปินส์จากการที่ทีมไร้เหรียญทองในรอบ32ปีและได้มาเพียงแค่2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเท่านั้นทำให้ในซีเกมส์บนแผ่นดินเวียดนามหนนี้ทัพนักหวดลูกสักหลาดไทยมีภารกิจสำคัญคือการกลับไปทวงความยิ่งใหญ่กลับมาสู่ทีมอีกครั้งโดยเจ้าภาพจัดให้มีการชิงชัย7เหรียญทองในประเภทเดี่ยวชายหญิงคู่ชายหญิงคู่ผสมประเภททีมชายและประเภททีมหญิงซึ่งการไปในครั้งนี้ทีมเทนนิสไทยตั้งเป้าหมายทวงเบอร์หนึ่งอาเซียนกลับคืนมาเพื่อลบความผิดหวังจากคราวก่อนโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน10คนซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมชุดนี้เป็นดาวรุ่งสายเลือดใหม่เกือบทั้งหมดแบ่งเป็นชาย5คนนำโดยกสิดิษฐ์สำเร็จมืออันดับ984ของโลกวิชยาตรงเจริญชัยกุลมืออันดับ999ของโลกฐานทัพสุขสำราญยุทธนาเจริญผลและปรัชญาอิสโรซึ่งในรายสุดท้ายมาแทนที่ของพลภูมิโควาพิทักษ์เทศที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บสะโพกขวาขณะเดียวกันยังเป็นการกลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ8ปีของปรัชญาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวต้องหยุดออกแข่งเพื่อมุ่งกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก่อนจะได้รับโอกาสกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งส่วนความหวังในฝ่ายชายอยู่ที่กสิดิษฐ์ซึ่งซีเกมผลก่อนต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแต่มาครั้งนี้เจ้าตัวมาพร้อมกับประสบการณ์และสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นทำให้มีโอกาสสูงที่จะหยิบเหรียญให้กับทีมเทนนิสไทยได้ระยะเวลาในการหยุดแข่งไปก็ประมาณ8ปีแล้วก็ได้กลับมาเล่นในนามทีมชาติไทยอีกครั้งนึงก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับไอ้เรื่องของความมั่นใจไอ้เรื่องของสมาธิหลังจากที่หยุดแข่งไปมันก็มีส่วนมากเลยในการที่จะฟื้นฟูตัวเองแล้วก็คืนความมั่นใจให้กลับมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรส่วนในซีเกมส์ครั้งนี้สำหรับผมก็จะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับครั้งนี้เราก็พลาดครับจิ๋วขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ก็พร้อมครับพร้อมร่างกายอย่างดีครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับก็เพิ่งแข่งเสร็จนะครับจากที่เชียงรายก็ช่วงนี้ก็มั่นใจนะครับภาพร่างกายก็พร้อมนะครับก็ที่แข่งก็น่าจะมีเวียดนามครับที่เป็นลีฮองนำนะครับก็น่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวครับก็แน่นอนครับก็ทุกคนก็ครั้งนี้ก็หวังเหรียญทองนะครับก็ทุกคนก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมว่าทุกคนทำได้ครับขณะที่ทีมหญิงได้ลักษิกาคำขำอดีตนักโหดสาวมืออันดับ66ของโลกที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวามาแทนที่ของมนัญชยาสว่างแก้วที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งลักษิกาก็มาพร้อมกับความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์อาชีพที่เชียงรายมาได้2รายการติดรวมถึงในทีมชุดนี้ยังมีพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและพิมรดาจัตวาภรณ์วณิชกับลาลนาธาราฤดี2ดาวรุ่งที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกก็ได้เรียนรู้ทั้งแบบเกมการเล่นของแบบพวกรุ่นพี่นะคะแล้วก็แบบพวกรุ่นพี่ก็แบบคอยแนะคอยสอนว่าแบบจะต้องแบบไปในแนวทางไหนให้มันแบบว่าดีขึ้นแล้วก็พาทีมไปด้วยกันให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะพอได้มาเล่นเป็นเกมของผู้ใหญ่เขารู้สึกว่ามันแมตช์มันชับขึ้นแล้วก็แบบมันยากแล้วก็การที่เราต้องทำให้ตัวเองนิ่งขึ้นนะคะพอตอนเป็นเกมเด็กมันยังแบบว่ามันยังไม่นิ่งขนาดนี้แต่พอได้ไปแข่งแมตช์เชียงรายมัน4 วีคเขารู้สึกว่าความคิดและการตีเข้า
นิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าจะแข่งแมตช์ซีเกมทำให้ดันดีขึ้นค่ะคิดว่ามันไม่น่าจะง่ายสำหรับเราทั้งคู่เพราะว่าเราครั้งแรกเลยค่ะเราเป็นมือใหม่สำหรับเรียกว่ามือใหม่สำหรับวงการนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็สามารถนำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้ค่ะส่วนตัวแล้วก็มองว่าน้องๆก็พร้อมนะคะเราก็มีแข่งอาชีพกันมาตลอดเรื่อยๆค่ะก็ได้เห็นศักยภาพน้องๆขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องๆก็จะทำได้เต็มที่เราก็เชื่อว่าเราอาจจะได้ลุ้นเหรียญกันสำหรับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสก็ได้ประกาศอัดฉีดเหรียญทองละ1ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมเทนนิสไทยในการไล่ล่าเหรียญทองในซีเกมส์หนนี้ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์เวียดนาม2021